ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสำหรับโครงการคลินิกแก้หนี้ครับที่เปิดโครงการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์16แห่งและบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือว่าบสส.ร่วมมือกันแก้ปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับประชาชนรายย่อยที่เป็นหนี้กับธนาคารหลายแห่งครับนายนิยตะนะครับมาสวิสุทธิ์รักษาการกรรมการผู้จัดการบสส.นะครับบอกว่ามีลูกหนี้จำนวนมากนะครับที่สนใจเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะว่ามีหนี้ทั้งกับธนาคารแล้วก็นอนแบงค์ยังไม่รวมกับที่เป็นหนี้เสียด้วยนะครับแต่ก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาหนี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็สามารถติดต่อกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเพื่อขอคำแนะนำได้นะครับรวมทั้งให้เจรจากับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ได้โดยตรงเพื่อลดปัญหา NPL ครับด้านนายสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรบอกว่าเปิดให้ประชาชนตรวจสอบเครดิตบูโรฟรีครับที่คลินิกแก้หนี้เป็นเวลา3เดือนจากเดิมที่คิดค่าธรรมเนียม100บาทซึ่งโครงการนี้เปิดแก้หนี้ส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตที่เป็นหนี้เสียกับธนาคารตั้งแต่2แห่งขึ้นไปแต่ยังมีข้อที่น่ากังวลเพราะว่ามีหนี้บางส่วนที่ไม่แสดงในเครดิตบูโรทั้งหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์และหนี้สวัสดิการต่างๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องแจ้งทางคลินิกแก้หนี้ให้รับทราบและรับรองความถูกต้องจะได้ทราบว่ามีภาระหนี้ที่แท้จริงเท่าไหร่เพราะหากไม่แสดงข้อมูลเกิดผิดนัดชำระแล้วถูกฟ้องร้องก็อาจจะทำให้การแก้หนี้ในโครงการนี้จะต้องหยุดชะงักไปด้วยซึ่งผู้ที่สนใจนะครับสามารถไปกรอกใบสมัครได้นะครับที่ www.clinicgaini.com หรือสอบถามที่ call center คลินิกแก้หนี้หมายเลขโทรศัพท์02-610-2266ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.และขอให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนด้วยถ้าหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านนะครับก็จะติดต่อกลับภายใน2วันเพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและหากมีการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็จะสามารถทำสัญญาได้ภายใน1เดือนครับน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับต้องเป็นบุคคลธรรมดามีเงินเดือนประจำนะครับอายุไม่เกิน65ปีมีหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันค้างเกิน3เดือนกับธนาคารตั้งแต่2แห่งขึ้นไปก่อนวันที่1พฤษภาคม2560และต้องไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีนะครับมียอดหนี้เงินต้นค้างชำระไม่เกิน2ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขเมื่อเข้าร่วมโครงการห้ามก่อนหนี้เพิ่มในระยะเวลา5ปีและพร้อมเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินที่ดีด้วยครับที่สำคัญนะครับโครงการนี้ไม่เปิดให้หนี้นอกระบบหรือว่าหนี้จากสถาบันการเงินอื่นเข้าร่วมได้นะครับโดยต้องเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วม16แห่งเท่านั้นก็คือธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงไทยครับธนาคาร CIMB ไทยธนาคาร ICB ธนาคารเกียรตินาคินธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ธนาคารธนชาติไทยเครดิตเพื่อรายย่อยทิสโก้ UOB Citibank และ Bank of China ครับรวมถึงไม่เปิดให้ผู้นำรายได้ของผู้อื่นมาช่วยผ่อนชำระนะครับผู้ที่มีคุณสมบัติครบได้เข้าโครงการก็จะเสียอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำกว่าเดิมครับโดยกำหนดดอกเบี้ยไว้เพียง 4-7% ต่อปีตามช่วงรายได้และให้ผ่อนนานสูงสุด10ปีครับ